สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ยังต้องอคุยกันแม้ว่าเราจะลดเวลาลงไปนะคะ,ะในการทำ Facebook l i v e แต่ว่าอย่างน้อยที่สุดสัปดาห์ละหนึ่งวันก็คงต้องเจอกันเราก็ยังต้องคุยในเรื่องของโควิด1 9เนะเพราะว่าในสถานการณ์ปัจจุบนันนี้เรื่องนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดประเด็นที่เรนจะพูดก็คือเรนพบความ ขัดแย้งในวิธีการทำงานหลายอย่างดังนั้นจึงตั้งคำถามว่าคือหยิบมาเป็นประเด็นก็คือความขัดแย้งในเชิงยุทธศาสตร์ยุทธวิธีของรัฐไทยในการสู้รบกับเชื้อโควิด19คือความจริงนันก็เป็นพูดง่าย,งายๆว่าที่ผ่านมาเป็นเพียงอดีตอาจารย์ที่สอนวิทยาศาสตร,ร์ คำวิงก็สอนเกี่ยวกับเรื่องสิ่งมีชีวิตเล็กๆพวกนี้แต่ไนี่นไม่ได้เป็นอาจารย์สอนวิชาวไวรัสส่วนใหญ่สอนเกี่ยวกับแบคทีเรียและยาที่ใช้กับแบคทีเรียอันนี้ก็เป็นเรื่องของไวรัสแต่ว่าก,ก็พอจะมีความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์แต่ว่าถ้าในสถานการณ์ปัจจุบันดังที่เราเข้าใจว่านี่คือการสู้รบและตัวค่าศึกศัตรูเนี่ย จริงๆแล้วมันมาจากภายนอกมันไม่ได้อยู่ในประเทศแล้วมันไม่ใช่มันไม่ไม่เป็นสิ่งที่ควรทำเลยที่คนอย่างเราประชาชนธรรมดาเนี่ยจะต้องมาพูดเรื่องยุทธศาสตร์ยุทธวิธีกับนายทหารใหญ่ในช่วงนี้เนี่ยเราก็เหมือนนี่ก็มีสอชนั่นแหละแต่เป็นซอชอสำหรับโควิดก็คือเรามีนายทหารใหญ่ที่มาจากการทำรัฐาร สืบทอดต่อมาแล้วก็มาเป็นรัฐบาลเขาต้องรู้จักคำว่ายุทธศาสตร์ยุทธวิธีหรือเปล่าเพราะว่า strategy เนี่ยมาแปลเป็นไทยว่ายุทธศาสตร์มันก็คือลักษณะว่าเหมือนกับเป็นการสู้รบเพราะนั้นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเนี่ยมันตรงๆเลยในกรณีนี้ก็คือคุณจะวางแผนใหญ่และวางแผนย่อยในการสู้รบกับเชื้อโควิดอย่างไร นี่คือสงครามแล้วมันเป็นสงครามภายนอกแต่ว่าคุณปล่อยจนกระทั่งมันกลายเป็นว่าเข้ามาอยู่ภายในถ้าพูดง่ายๆก็คือมันเหมือนกับว่าเราเนี่ยเปิดประตูป้อมนะปล่อยให้้าสศึกเนี่ยเข้ามาแล้วเราก็คิดว่าไม่เป็นไรเข้ามาเดี๋ยวเราก็เอาไปดวลดาบตัวต่อตัว,ตวไหนคนไหนเข้ามาก็ไปลบคนนั้นคนนี้เข้ามาก็ไปลบคนนี้ แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่คนนะมันไม่ใช่เป็นค่าศึกเป็นคนฟันแล้วตายแล้วก็ตายไปมันไม่ใช่นะะเพราะว่าอัตราของคืนมันเป็นจุลินทรีย์ซึ่งมากับคนแล้วคนนั้นได้สามารถที่จะกระจายเชื้อประมาณ3มคนประมาณ3ามคนโดยอาจจะกระจายเชื้อโดยตรงหรืออาจจะฝาก พวกดรบเล็ดหรือพวกเสมหะพวกอะไรต่างๆเอาไว้ในพื้นผิวตอนนี้ก็เป็นที่ชัดเจนว่าการแพร่กระจายนั้นทำให้คนสงสัยว่ามันอยู่ในอากาศหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยโควิดเนี่ยมันเป็นเชื้อซึ่งอยู่ในละอองสิ่งที่ออกมาจากร่างกายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือน้ำลายเสมหะน้ำมูก ซึ่งสิ่งเหล่นี้แน่นอนก็คือออกมาโดยตรงในรัศมี1เมตรแต่1เมตรสมมตินะสมมติว่า1เมตรแล้วแล้วไงคือคุณไม่ได้อยู่โดยตรงแต่มันตกอยู่ที่พื้นอยู่ที่ราวบันไดหรือว่ามือของคนคนนั้นเนี่ยนะซึ่งป้ายจมูกแล้วก็ไปจับราวบันไดอะไรต่างๆเหล่านี้อยงน้อยประมาณเขาบอก2.6หรือประมาณ3คน แต่ในกรณีบางกรณีเช่นอชนาโม่เราก็จะพบว่าโอ้โหคนขยายตัวมากมายที่เรียกว่าเป็นซ u เปอร์สเปรดเดอร์หรือว่าการแพร่กระจายที่มีพลานุภาพมีพลังอย่างยิ่งก็จะทำให้ยอดผู้ป่วยเนี่ยสูงดังนั้นไม่เข้าใจตั้งแต่ต้นว่าท่านเขารู้หรือเปล่าว่า ท่านกำลังเผชิญกับสถานการณ์อะไรมันคือสงครามโลกนี่คือสิ่งที่เรนเคยพูดไปแล้วเรนไม่อยากซ้าเติมนะแต่ว่ามาถึงขั้นนี้เรนก็อยากจะรู้ว่าคุณเปิดประตูปล่อยให้่าศกศัตรูเข้ามาระบบคัดกรองคุณก็ไม่ได้เรื่องไม่น้าซ้ําก็ยังไปไล่ตามคนที่มาพูดว่าไม่ดีด้วยนะเรนอยากให้ไปดูระบบคัดกรองของไต้หวันใน f a c e b o o k เนี่ย นะก็มีคนคนไทยซึ่งได้อธิบายว่าที่ไต้หวันเขามีวิธีคัดกรองผ่านด่านตั้งกี่ด่านมีระบบคัดกรองควบคุมติดตามค้นหาแล้วควบคุมตลอดเวลาคุณต้องไปคุณอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนด่านห้าด่านตั้งแต่ตั้งแต่ต <c oughs> กรอกข้อมูลกรอกประวัตินะต,ตรวจสอบนะผ่านหาด่านแล้วก็กระเป๋าเดินทางกอบผลเชื้อคือเขาดูแลทั้งหมดตรงนี้แปลว่าอะไรแปลว่าไต้หวันเนี่ยมียุทธศาสตร์ตั้งรับในเชิงรุกก็คือป้องกันอย่างแน่นหนาเขารู้ว่าข้าศึกอยู่ภายนอกดังนั้นเนี่ยคนน่มันจะพาข้าศึกเข้ามา ของเรานี่เปิดแล้วบอกวีโอเอวีซ่าออนอะไรบ้างหรือฟรีวีซ่าน่าจะหยุดก็ไม่เชื่อเดยนไม่เข้าใจว่าท่านเป็นนายฐานท่านอาจจะถนัดกับการสู้รบภายในมนุษย์ที่มันไม่มีอนุภาพอะไรอย่างประชาชนไทยไม่มีอาวุธไม่มีอะไรมันง่ายมันหมูแต่โควิดนี่ไม่หมูแล้วโควิดอยู่ข้างนอก จากศัตรูภายนอกมียกตัวอย่างเช่นกรณีไต้หวันเนี่ยอันนี้ตามความเป็นจริงเลยที่ใน Facebook ของอาจารย์ธิดาใครเข้าไปดู10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นคือเขาไปไต้หวันแล้วเขาเจอทําอย่างไรอันนี้ก็แปลว่าไต้หวันเขามียุทธศาสตร์ในในเชิงรุกแล้วถามว่าอย่างเกาหลีนะเกาหลีเนี่ยนะเขาไม่ได้ปิดประเทศ เขามียุทธศาสตร์นะฮะตั้งรับในเชิงรุกก็คือมีการใช้ชุดตรวจตรวจเป็นจำนวนมากวันหนึ่งเป็นหมื่นๆของเราขณะนี้เนี่ยชุดตรวจ Rapid Test ยังตกลงกันไม่ได้หรือเปล่าระหว่างที่มีทั้งออยมีทั้งอ,องค์การเพศสัตวแล้วก็มีทั้งกระทรวงสาธารณสุขคุณจะอนุญาตให้บริษัทไหนเนี่ย เอา r rapid ิเ s t เข้ามาเข้ามาช่วยเพราะนี่ก็คือเป็นการตั้งรับในเชิงรุกอย่างน้อยที่สุดก็คือสามารถกวาดหาค่าศึกได้ในวงกว้างเหมือนคุณพยายามจะค้นหาค่าศึกคุณค้นหาของเราเนี่ยวันหนึ่งเดยนดูค่าเฉลี่ยละประมาณตรวจสอบประมาณ200ชุดของคนอื่นเขาตรวจสอบเป็นหมื่นของเราเนี่ยนะ ดูตัวเลขค่าเฉลี่ยเนี่ยเราเริ่มตรวจตั้งแต่วันที่3มกราคม63ค่าเฉลี่ยในการเทสนะฮะก็คือประมาณ200เคสประมาณ200เคสนับถึงวันที่27นีน่ะรอผลตรวจสะสมรอผลตัวสะสมอีก6,000กว่าสมมติวใน6,000กว่าเนี่ยถ้าเราเอาเรทแบบเดิมคือประมาณ มีผู้ติดเชื้ออเพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณประมาณร้อยละในช่วงนี้นะในหกพันกว่าเนี่ยคือประมาณสามร้อยกว่าประมาณสามร้อยกว่าเนี่ยก็จะพบเชื้อร้อยคือประมาณหนึ่งในสามถ้าหกพันหกพันเจ็ดร้อยสิบเก้าหนึ่งในสามเท่าไหรล่ล่ะก็ 2, ะสองพันเลยสิตายแน่ อันนี้นี่รอผลตรวจสะสมซึ่งเด็กันก็ยังงงคือเรามีนิยามว่าเอาละฉันจะตรวจเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงไม่งั้นคุณต้องจ่ายเงินเด็กก็ไม่เข้าใจว่าภาษาคนโบราณเขาบอกเสียน้อยเสียย,ยากเสียมากเสียง่ายเวลารักษาคนหนึ่งเนี่ยเป็นล้านๆแล้วคุณต้องหมดทรัพยากรไปเท่าไหร่แล้วคุณเสี่ยงเท่าไหร่ นะกับความพยายามที่จะตรวจให้ได้มากขึ้นเนี่ยทำอย่างไรจะตรวจให้ได้มากขึ้นคุณมีรับผิเท t เข้ามาช่วยด้วยไหมนะเพราะบางคนเขาอยากรู้แต่ว่าค่าใช้ใจ่ายมันสูงมากตั้งหลายพันร่วมหมืน่นแล้วก็ไม่พอน้ํำยาไม่พออะไรต่างๆเหล่านี้ดังนั้นนะอันนี้นี่ก็เรียกว่าถ้าในเมื่อคุณปล่อยเข้ามาอาซาละ คุณไปเข้ามาอาซาดถ้าคุณมีลักษณะยุทธศาสตร์รับในเชิงรุกคือยังเป็นเพื่อป้องกันอย่างไต้หวันเนี่ยคือเขาคัดกรองไม่เข้ามาได้ง่ายๆนน้นยกตัวอย่างไต้หวันเพราะเรามีตัวอย่างเป็นรูปธรรมแต่ประเทศเอื่นๆก็ที่ล็อกประเทศอย่างรวดเร็วก็เป็นเช่นนี้เขาไม่ได้คิดหรอกว่าโอ้โนี่เป็นเพื่อนดีกันนะ เราปิดไปปิดประตูใส่หน้าเขาได้ยังไงแต่ถามว่าตอนนี้อย่างประเทศจีนเนี่ยเขาล็อกไหมประเทศอื่นๆที่จะเข้าไปเราก็บอกเขาได้เนี่ยว่าปิดไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวทุกอย่างดีขึ้นแล้วเราค่อยมาสังสรรค์กันใหม่มันพูดได้แต่ว่าถ้าเอาคุณเอาอย่างเกาหลีนะถ้าคุณเอาอย่างเกาหลีคุณต้องตรวจให้มาก แล้วคุณทั้งไต้หวันและเกาหลีเขามีเทคโนโลยีสูงด้วยแล้วเขามีมาตรการอันนี้เรียนมองว่าเขาคิดในเชิงป้องกันดังนั้นกราฟของเกาหลีเนี่ยนะกราฟกราฟตัวเลขของเกาหลีเนี่ยจึงจึงถ้าถ้าคุณเข้าไปดูใน facebook ของอาจารย์ธิดาที่มันมีภาพแบบปิ้งกดเข้าไปนะกดเข้าไปในนั้นเนี่ยเราจะเห็นกราฟของเกาหลีเนี่ยขึ้นแล้วก็ลง ในขณะที่คนอื่นเนี่ยขึ้นของเกาหลีขึ้นแล้วก็ลงนะตอนนี้ก็อาจจะมีตัวเลขขึ้นลงนิดหน่อยแต่ว่าเขาทุ่มปูพรมอันนี้แปลว่าเขามียุทธศาสตร์ดงนั้นจึงตั้งคำถามว่าแล้วเรานะมีหรือเปล่าแล้วมันมีลักษณะขัดแย้งคือถ้าคุณเปิดอาซาคุณก็ต้อง ตั้งรับแบบลุกก็คือตรวจให้เยอะแต่นี่คุณไม่ทำคุณตรวจน้อยเรียนดูแล้วนะนี่อันนี้ตัวเลขถึงวันที่27มีนาตรวจได้ต่อวัน303ติเชื้อ91 26ตรวจมากหน่อย714 25 400กว่า24 591แล้วพอมาเฉลี่ยทั้งหมดแล้วประมาณ200กว่าคือถ้นับตั้งแต่ต้น นี่เรียกว่ามีความเพิ่มแล้วเดนเขไม่เข้าใจว่าทําไม26ตัว714แล้ว27่สเจะเหลือสามเหนื่อยรด้ยังไงมันมันครึ่งต่อครึ่งแต่ว่าตามความเข้าใจก็คือเขามีมีมีนิยามผู้ป่วยเพราะฉะนั้นฉันมองแล้วว่าวิธีคิดของสาธารณสุขเป็นวิธีคิดนะฮะแบบตั้งรับ ในทัศนะของดิ่ฮันนะไม่มีลักษณะป้องกันนะเป็นลักษณะเชิงยันคือเขาอาจจะมองว่าหน้าที่เช่นคัดกรองหน้าที่าวางแผนในการปิดชัดดาวอะไรหรือล็อกดาวประเทศหรือล็อกดาวเมืองอะไรเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐหน้าที่เขาก็คือให้นิยามให้นิยามของคนที่ จะต้องเข้ามาตรวจที่พูดตรงๆว่าตรวจฟรีแล้วก็ถือเป็นผู้ป่วยเนี่ยนิยามมีทั้งหนึ่งอาการและอาการแสดงอันที่สองเนี่ยต้องมีปัจจัยเสี่ยงเช่นมีประวัติที่เดินทางหรือไปสัมผัสกับผู้ป่วยอันที่สามก็พื้นที่เสี่ยงดังนั้นถ้าคนไข้ ไม่มีการผู้ป่วยไม่อธิบายให้ชัดเจนว่าไปเจอพื้นที่เสี่ยงมีความเสี่ยงปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างหรือเป็นงพื้นที่เสี่ยงหรือหมออาจจะไม่ได้ถามมาถึงก็เป็นหวัดหรือเปล่าอะไรต่างๆทำนองนี้เนี่ยนะก็จะไม่ได้รับการตรวจไม่ถือว่าอยู่ในนิยามนิยามของคนที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชือ้อถ้าคุณจะตรวจคุณต้องจ่ายเงินเอง นก็จะตั้งคำถามอยู่ตลอดว่าเอ๊ะที่เราพบคนติดเชื้อน้อยเพราะเราตรวจน้อยหรือเปล่าแต่กลับมาดูจริงๆสาเหตุก็คือนิยามนิยามผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาต้องมีอาการมีอาการป่วยมีอะไรต่างๆมีปัจจัยเสี่ยงมีพื้นที่เสี่ยงซึ่งจริงๆในทัศนะของแดนเนี่ยนะคะก็คือ การคัดกรองเนี่ยตรงนี้ต้องไปอยู่ตั้งแต่การคัดกรองแต่อันนี้มันมันมันไม่ใช่รุกในรับละมันไม่ใช่รับแบบรุกแต่มันมีลักษณะมายันเพื่อสู่ถอยหรือเปล่านะเพราะนั้นแดนมองว่ามันมีความขัดแยง้งนั่นก็คือดังนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในการที่จะเอาชนะนี่นี่คือการสู้รบ การสู้รบเนี่ยต้องสู้รบเพื่อเอาชนะหรือคิดยอมแพ้ตั้งแต่ต้นในทัศนะเดียนที่ทำอย่างนี้เนี่ยคืออาจจะไม่ได้คิดว่ายอมแพ้แต่มันก็เหมือนยอมแพ้คือไม่ได้คิดป้องกันเลยไม่ได้คิดรับในเชิงรุกไปค้นหานะไปติดตามแบบที่ประเทศอื่นเขาทำอันนั้นเขาเรียกว่าสู้รบ และรับในเชิงรุกอันนี้ไม่ใช่ทีนี้เมื่อคุณทำไม่ได้คุณปล่อยมาแล้วคุณก็ไม่ไม่สามารถที่จะไปไปควานหาไม่สามารถจะไปติดตามนั่งรอเพราะว่าถ้าดูรายงานแต่ละวันนะฮะถ้าท่านผู้ชมดูรายงานแต่ละวันเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าคนที่มา มาพบเนี่ยนะคะคัดกรองอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นวันที่28ผู้ป่วยเข้านิยามรวมแล้วเนี่ยสะสม1 7 1่นเจพบที่สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิ391คัดกรองที่ท่าเรือสองนะอันนี้นี่หมายความว่าสะสมมานะอ,อ เข้ามารับการรักษาที่พยาที่โรงพยาบาลด้วยตัวเอง16659รายเอกชน6ก8 8โรงพยาบาลรัฐ1,000งงั้นแปลว่าคนเกือบ90กว่าเปอร์เซที่เข้ามาตรวจเข้ามารักษาอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คือมาเองมาโรงพยาบาลเข้าข่ายเข้าข่ายนิยามของผู้ป่วยแล้วจึงจะได้รับการเทสฟรีดังนั้นเราจรึงเทส ผู้ป่วยในระดับร้อยต่อวันในขณะที่ประเทศอื่นเขาระดับหมื่นต่อวันอย่างจีนเขาใช้ยุทธศาสตร์เริ่มต้นที่อู่ฮั่นเขาล็อกเลยล็อกเมืองอู่ฮั่นเพื่อไม่ให้คนอู่ฮั่นเนี่ยไปทําให้เมืองจีนในส่วนอื่นๆเนี่ยติดเชือ้ออันนั้นเขาคิดในเชิงสู้รบแล้วยังไต้หวันหรือไทยอ้าวอันนี้มันอยู่ข้างนอกเราก็ต้องปิดประเทศ ในเชิงกักกันที่ดา่านเพราะนั้นแดนมองว่ามันเป็นความขัดแย้งคือคุณปล่อยเข้ามาแต่คุณไร้ความสามารถหรือคุณไม่มียุทธศาสตร์ยุทธวิธ,ธีในการติดตามตรวจสอบค้นหางั้นก็แปลว่ายอมแพ้ดังนั้นแปลว่าลักความคิดป้องกันในเชิงยุทธศาสตร์ในเรื่องราวของประเทศและรัฐนั้นเนี่ย กระทรวงสาธารณสุขยอมให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลหรืออย่างไรหรือรัฐบาลไม่เชื่อสิ่งที่สาธารณสุขทำก็เหลือเพียงแต่ะจะรักษาอะจะเทสฟรีรักษา,ษาฟรีต้องเข้าข่ายใครทีเดียวหลังนี้อย่า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 งนี้นะะ,ะดังนั้นเนนมองว่านี่แปลว่าเราไม่มียุทธศาสตร์ยุทธวิธีหรืออย่างไร หรือคิดง่ายๆว่าก็คือยอมแพ้หรือประมาณระค่าศึกไม่เท่าไหร่จนกระทั่งมีอาจารย์แพทย์มาบอกว่าถ้าถ้าเขาตีเส้นอัตราเร่ง33เซนี่ยซึ่งนี้ก็ว่ามันเกินไปก็คือจะมีผู้ติดเชื้อระดับแสงแต่ถ้าลดลงมาก็จะเป็นระดับเหมือนตอนนี้ก็จะต้องมาทำนายอีกว่า วันที่15เมษายนอเอกชัยถามว่าโควิดเป็นไวรัสไม่มียารักษาต้องรักษาตามอาการถูกต้องไหมครับพูดอย่างนี้ก็ถูกนะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาอันนั้นคือทั่วไปได้มีความพยายามดังนั้นจึงมีการใช้ยาที่รักษากับกลุ่มโคโรนาไวรัสที่เขาพยายามจะค้นหาเนี่ยมามามา,มาช่วยทำให้ ลดการเจ็บป่วยลงไปนะแต่ว่ายังไม่สามารถยืนยันถึงการฆ่าเพราะว่าวรัไวรัสเนี่ยมันมันเหมือนกับว่ามันจะไม่มีชีวิตยอยู่ด้วยตัวเองมันต้องเข้ามาแตกตัวในเซลล์ของคนนะมันจะปล่อยยีนเข้ามายีนเข้ามาแล้วเข้ามาอยู่ในนิวเคลียสของเราหลังจากนั้นมันก็จะแตกตัว นะแล้วก็ออกจากเสียงของเราก็ขยายตัวต่อไปตอนนี้เขาก็บอกว่ามียาที่ใช้ได้แต่ว่าโดยตรงๆก็ไม่น่าจะเป็นการฆ่าแต่เป็นการยับยั้งการขยายตัวนะในใน,ในร่างกายอีกทีหนึ่งซึ่งก็ตอนนี้ก็มีคนบอกว่ามียาที่ประเทศจีนกับประเทศญี่ปุ่นซึ่งเขาพัฒนามาจากยาที่ใช้ในพวกโรคเอดโรค เมอร์อะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าที่อาจารย์พูดนะถูกคือปกติไวรัสจะไม่มียารักษารักษาตามอาการเป็นหลักและเราคนไทยในยหมอไทยเนี่ยเก่งดังนั้นจึงรักษามาตั้งจึงตั้งแต่ต้นเนี่ยนะ,ะการการแพร่กระจายเชือ้อไม่ใช่การแพร่กระจายเชือ้อการตายเดซเรทเนี่ยของเราเนี่ยต่ำมากแต่ว่าเราสิ้นทรัพยากรไปมากนั่นใช้ได้ในกรณีต้นๆแต่ถ้าต่อไป มันก็เหมือนอิตาลีอิตาลีนี่ยแย้แพด้านมองอย่างนี้ว่าทางรัฐบาลหนึ่งไม่คิดว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องรุนแรงจนกระทั่งอาจารย์แพทย์มาอธิบายว่าคุณอาจจะมีคนติดเชื้อเป็นแสนหรือเป็น,นระดับหลายหมื่นคำถามว่าเอาไหวไหมไม่ไหวดังนั้นขณะนี้ยุทธศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่รุกมันไม่ใช่รับแต่ยันอย่างเดียวก็ไม่พอ นี่ก็คือถอยถ้าเป็นอิตาลีหรือสหรัฐในทัศนะของแดนถือว่าแพ้ละอังกฤษฝรั่งเศสเหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ละของเราเนี่ยยังไม่ถึงกับพ่ายแพย้คือปร,ประเทศไทยคือหมอไทยคือเก่งแต่คิดว่ายันจะพยายามยันให้อยู่แต่ว่าถ้ารัฐไม่ทำอะไรเลยเขาก็เอาไม่ไหวเหมือนกันดังนั้นจึงเกิดภาวะที่ มีการมา lockdown, ล็อกดาวน์และมีการใช้พรกอฉุกเฉินซึ่งไม่รู้ว่าจะช่วยได้แค่ไหนเพราะมันสายไปแล้วเพราะว่าไม่มีทัศนะที่ถูกต้องต่อปัญหาโรคติดเชื้อแบบนี้นะก็ประมาทแล้วก็ความที่เป็นรัฐบาลที่มาจากการสิ่งที่ไม่ถูกต้องดังนั้นเนี่ยจึงมีต้นทุนต่ำเวลาจะคิดอะไรเนี่ยก็กลัว ประเทศอื่นเขาจะโกรธนะแล้วก็ไม่รู้ว่ารักประชาชนน้อยไปหรือเปล่าจึงทำให้สถานการณ์มาถึงขั้นนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเราอาจจะบอกว่าก็ดูเหมือนว่าเรายังดีและหมอเราก็ยังเก่งเด็ดเรทกก็น้อยแต่ทนมองว่าเราควรจะทำได้ดีกว่านี้เราอย่าไปเทียบกับประเทศที่มันแย่สิเราเทียบกับประเทศที่เขาทำได้ดีกว่าเรา แล้วเราต้องเรียนว่าเราผิดพลาดมาจากไหนประมาทนะแล้วรักประชาชนน้อยไปหรือเปล่าแล้วพอมาถึงตอนนี้นะมาถึงตอนนี้เนี่ยดนฉันก็ยังมองว่ายังต้องทําให้ดีกว่านี้ไม่ใช่ว่าปล่อยให้หมอเนี่ยเป็นด่านหน้านะแต่รัฐบาลไม่มียุทธศาสตร์ยุทธวิธีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเดิฉันก็คิดว่าที่จริงแต่เกรงว่าเวลาเรา จะหมดไปแล้วนะคะก็คือสิ่งที่เราต้องป้องกันที่สุดก็คือป้องกันซ u เปอร์สเปรดเดอร์ก็คืออย่าให้ใครเนี่ยสามารถปลดปล่อยที่มีพลังวันนี้ท่านทราบว่ามีนักข่าวเออมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคนหนึ่งเนี่ยติดเชื้อในในศูนย์แถลงข่าวด้วยโอ้หวังว่าคงไม่ใช่ซปเปอร์สเปรดเดอร์นะถ้ามีซปเปอร์สเปรดเดอร์เราก็จะถึงวันที่15เมษาเนี่ย เราถึงหลักหมื่นแน่นอนแต่ว่าถ้าเราพยายามทำได้ดีเดีคิดว่าตัวเลขติดเชื้ออาจจะอยู่ในระหว่างนะ5 0 0 0ถึงประมาณ8,000ไอดีมากประมาณ2,000กว่าเนี่ยถึงวันที่15เมษาเมษาก็อยากจะให้มันเป็นเช่นนั้นที่เดียนเคยพูดนะแต่ว่าเดียนคิดว่าประมาณ5,000ขึ้นลงเนี่ยขึ้นลงเนี่ยน่าจะ น่าจะเป็นไปได้แต่มันไม่แน่ก็อาจจะถึงหมืน่นเพราะว่าวันนี้ก็แต่กราฟมันไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงที่มีบอกว่า20% 25% 3 3%นี3่ันไม่คิดอย่างนั้นนะเพราะว่าเราทำได้แบบเกาหลีเนี่ยเปลี่ยนให้ขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ e x p o n e n t i a l มันทำให้เป็นแนวราบก็ได้นะแล้วก็ควบคุมเรื่องการชุมนุมเนี่ยต้องขอชมต่างจังหวัดนั่นคิดว่าเขาทำได้ดีนะพวกผู้ว่า แล้วก็พวกกำนันผู้ใหญ่บ้านเขาทำได้ดีกว่าในระดับประเทศอยากให้รัฐบาลดูจังหวัดต่างๆเป็นตัวอย่างในการติดตามเพราะเขาคิดยุทธศาสตร์เป็นว่าเขาจะป้องกันเหมือนอย่างผู้ว่าลำปางเขาจะป้องกันลำปางอย่างไรมันมาจากที่อื่นเขาต้องไปคอยดักหมดเลยชานีขนทรงหรืออะไรต่างๆทุกที่ก็ตามมันลอยไม่ได้มันมากับคน นั้นป้องกันคนที่มาจากที่อื่นเนี่ยจะทำอย่างไรนะเพราะฉะนั้นระบบคัดกรองนี้ท่านดูแล้วว่าไม่มีเพราะนี่เป็นความย้อนแยง้งท่านไม่ทำในระดับประเทศนะแต่ท่านว่าต่างจังหวัดยังทำได้นะอีกอันนึงก็คือเรื่องชุดตรวจแ a p ผิดเทสยังไงก็ต้องมีควรจะปล่อยออกมาเพราะว่าในเมื่อรัฐจะเก็บเงิน แล้วต้องคนที่ลงตรงกันนิยามเท่านั้นถึงจะตรวจฟรีแล้วประชาชนคนอื่นๆเนี่ยซึ่งเขาอยู่ในจุดเสี่ยงแต่เขาก็ไม่มีเงินที่จะต้องไปตรวจตั้ง8 0 0 0ันเจแล้วบางทีก็ตอบว่าไม่มีน้ำยามันก็ต้องอาศัย rapid test แม้มันจะไม่แน่นอนแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะก็คือเขาสามารถตรวจซ้ำได้เช่นคุณบอกว่าชีวันแรกการตรวจแอนติบอดีนะ มันยังไม่ขึ้นแต่ว่าในนั้นเนี่ยเขาก็สามารถบอกได้ว่าเป็น IgM IgG ที่เดือนพูดมันเป็นภาษาเทคนิคแต่มันบอกได้ว่ามันเป็นการมีการติดเชื้อหรือเปล่าเพราะนั้น Rapid Test ก็มีประโยชน์ควรจะให้ออกมาอย่างรวดเร็วังั้นก็คิดว่าเวลาก็น่าจะเลยไปพอสมควรแต่สิ่งที่สรุปได้ก็คือว่ารัฐไทย ประมาทไม่คาดว่านี่เป็นเรื่องอเลวร้ายไม่คิดว่านี่คือการสู้รบและไม่คิดว่านี่คือสงครามโลกเหมือนที่เดนพูดตั้งแต่ตอนตอน้นแล้วนะความที่มีต้นทุนต่ำทางการเมืองก็เลยกลัวมิตรประเทศนะไม่กล้าปิดประเทศไม่กล้าที่จะล็อกดาวน์นะแล้วก็ไม่มีที่สำคัญคือไม่มียุทธศาสตร์ได้ยุทธวิธี ขณะที่สาธารณสุขก็ถือว่ายุทธศาสตร์วิธีเป็นเรื่องของรัฐหน้าที่ของสาธารณสุขก็คืออาทรรมในพื้นที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็มีอาจารย์แพทย์ไปกระตุ้นบัางจำนวนหนึ่งว่าให้คุณอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะพวกผมรับไม่ไหวพวกผมต้องตายแน่ดังนั้นภารกิจของรัฐเนี่ยในขณะนี้นะฮะก็อย่างที่บอกเป็นนายกไม่หมูนะ แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายกที่ต้นทุนต่ำก็คือทำให้เกรงนะไม่กล้าลองคิดดูว่าในประเทศอย่างประเทศอังกฤษหรืออะไรเอานายกก็มีการติดเชื้อนี่ก็ไม่แน่นะถ้าที่ศูนย์แถลงข่าวติดเชื้อเราก็อาจจะได้ยินว่ามีคนในศูนย์แถลงข่าวคนอื่นๆหรือคนในรัฐบาลติดเชื้ออีกก็ได้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็ร,รักษากันไป แต่ว่าดนั้นก็เสียใจที่ว่าเราควรจะทําได้ดีกว่านี้เพราะว่าสาธารณสุขไทยนั้นเนี่ยเป็นระดับหกของโลกเลยที่ผ่านมาแต่ระดับหกของโลกต้องอยู่ภายใต้การนําที่ถูกต้องต้องมีอยู่ภายใต้การนําของรัฐบาลน,นในนายกบัญชีที่มีภาวะผู้นําแล้วก็มีวิสัยทัศน์และมีองค์ความรู้อย่างที่เราได้เคยพูดไปแล้วดังนั้นมาถึงตอนนี้ ยังไม่รู้จ่าหรือหมู่นะประชาชนก็ยังไม่มีความเชื่อมัน่นคนในกระบวนการสาธารณสุขก็ยังไม่แน่ใจไม่เชื่อมัน่นตัวนายกเองก็ไม่เชื่อมัน่นไม่รู้ว่าจะเป็นทางไหนแต่ดิฉันบอกได้ว่าถ้าเราทําเต็มที่วันที่15เมษาตัวเลขอาจจะไม่ถึงหมืน่นอันนี้ก็ให้กําลังใจประชาชนก็ต้องให้ความร่วมมือเราทําเต็มที่อาจจะไม่ต้องถึงอาจจะไม่ถึงหมืน่น อยู่ในประมาณ5,000ขึ้นหรือลงนิดหน่อยนะแต่ว่าขณะนี้เนี่ยถ้าท่านไม่มียุทธศาสตร์ยุทธวิธีก็ขอให้มีเสีย,ยไอ้วิชาการทหารเนี่ยเอามาใช้อย่าใช้กับประชาชนใช้กับข้าศึกศัตรูภายนอกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้เนี่ยคุณต้องใช้เลยคุณจะวางแผนอย่างไรอันนี้มันเหมือนไปตามยะากรรมเขามาบอกให้ทำซ้ายก็ไปทางซ้ายเขามาบอกให้ทำขวาก็ไปทางขวา ความเป็นแม่ทัพไม่รู้หายไปไหนนะฮเพราะนั้นเองก็แต่ก็ให้กำลังใจนะว่าประชาชนขอให้ร่วมมือแล้วก็คิดว่าเราไม่ควรจะ,ะตื่นตกใจจนเกินไปแต่ก็ควรจะให้ความร่วมมือเต็มที่นั่นก็คืออยู่ห่างนะแล้วก็ไม่ไปพัวพันกับชุมนุมการชุมชนนะอย่างของเราเนี่ย กลายเป็นชุมชนบ่อนพนันชุมชนมวยนะแล้วก็สถานบันเทิงก็น่าเสียใจอยู่นิดหนึ่งในบางประเทศนั้นเขาไปชุมนุมในโบสนี่คือความแตกต่างของประเทศไทยกับประเทศเอื่นนั้นก็หวังว่าเราคงจะไม่ติดเชื้อถึงหมื่นแต่ตรวจให้มากแล้วใช้ rapid test ด้วยและขอให้มียุทธศาสตร์ยุทธวิธีวางแผนอย่าปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรม ต่อให้เราเก่งเพียงไรการแพทย์สารสุขไทยต่อให้ประชาชนร่วมมืออย่างไรถ้าไร้ซึ่งการวางแผนและยุทธศาสตร์ยุทธวิธ,ธีเราก็อาจจะเครื่องบินก็เรียกว่าแทนที่จะเชิดขึ้นมันก็ตกได้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ